คะหลังจากที่เรามาที่อำเภอหัวหินบอกได้เลยว่าที่นี่มีทั้งของดีของอร่อยนะคะและที่สำคัญค่ะเราอยู่กับอีกหนึ่งตัวแม่นะคะของที่นี่ถ้ามาหัวหินแล้วเนี่ยถ้าใครไม่มาสุหกนางเนี่ยบอกได้เลยว่าจะไม่ถึงหัวหินวันนี้เราก็เลยต้องเอานางมานั่งคุยกันในรายการแล้วสตอรี่ของคนคนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะสามารถเอามาเขียนเป็นนิยายได้เรื่องนึงเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเขาเป็นใครแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้จักกับเธอคนนี้วันนี้เขาอยู่กับเราแล้วค่ะขอต้อนรับเลยนะคะสำหรับคุณบอลลี่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นี่คือเป็นคนที่แบบว่าตัวแม่ในหัวหินเลยอย่างนี้เลยเหรอมันไม่เชิงหรอกค่ะแต่บางทีถ้าคนที่ไม่รู้จักเนี่ยค่ะค่ะคิดว่าเป็นตัวแม่ด้วยบุคลิกด้วยมั้งเพราะว่าเป็นคนถ้าสมมติไม่รู้จักจริงๆก็จะไม่คุยเล่นไม่ค่อยมองหน้าไม่ค่อยเหมือนจะนิ่งแต่จริงๆไม่นิ่งแต่ถ้ารู้จักแล้วจะเป็นคนขำๆไม่มีอะไรคือจริงๆก็เป็นคนหนึ่งที่ค่ำวอดอยู่ในหัวหินว่าใครมาหัวหินอะไรก็จะมาเจอคุณแม่นะคะคือล่าสุดปัจจุบันก็อัปเดตกันก่อนเลยดีกว่าตอนนี้คุณแม่ทำอะไรบ้างดีกว่าตอนนี้นะคะเปิดธุรกิจนะคะเวดดิ้งรับแต่งหน้ารับจัดดอกไม้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับงานแต่งส่วนมากจะทำแต่งานที่ได้ก็ส่วนมากจะเป็นงานแต่งหน้าเพราะว่าลูกค้าที่มาจากจะมาทำเวดดิ้งเนี่ยเป็นลูกค้าที่เป็นลูกค้าแต่งหน้าเพราะจริงๆแล้วก่อนที่จะมาแต่งหน้าเนี่ยคือแต่งมาโดยที่ว่าตัวเองไม่เคยทำนามบัตรไม่เคยแจกเบอร์โทรหรืออะไรเงี้ยจะด้วยการที่บอกต่อซะมากกว่าก็คือก็คือไม่ได้ทำการตลาดอะไรเลยไม่ค่ะก็เป็นที่รู้จักกันปากต่อปากใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าชีวิตคุณแม่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบที่สวยหรูกว่าจะมาเป็นช่างแต่งหน้ากว่าจะประสบความสำเร็จมันต้องฝ่าฟันอะไรมาเยอะชีวิตวัยเด็กเป็นยังไงคะก็คือจริงๆต้องบอกก่อนนะคะชีวิตตอนเด็กๆเนี่ยนะคะก็คือทางบ้านเนี่ยคือบ้านของบัลลี่เนี่ยก็คือเป็นบ้านที่แบบคุณพ่อรับราชการแล้วการที่เป็นลูกชายคนเดียวแล้วเป็นคนโตเนี่ยมันก็ยากต่อการที่เราจะแบบว่าดำรงเพศสภาพแบบนี้แต่มันคือมันจะเป็นการที่ยอมรับไม่ได้แล้วเต็งเป็นลูกของข้าราชการด้วยเขาก็จะหวังว่าเออโตขึ้นไปก็ต้องรับราชการเหมือนเขาหรืออะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเราทำยังไงให้คุณพ่อยอมรับหนึ่งคือตัวพี่เองก็คือตั้งแต่เด็กจนเรียนมัธยมต้นเสร็จเนี่ยค่ะก็ยังใช้เงินคุณพ่ออยู่แต่หลังจากที่เรียนปวช.แล้วก็เริ่มทำงานก็จะไม่ขอเงินท่านขอในส่วนที่คือการเรียนแต่ถ้าเป็นการแต่งตัวเพราะเราชอบมาทางนี้ค่ะสิ่งที่เราชอบเราต้องหาเข้ามาเองทำเองทำด้วยตัวเองก็คืออันนี้คือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะเรื่องการที่แบบว่าเราดำรงเพศสภาพแบบนี้แต่เราภูมิใจได้อย่างหนึ่งว่าเราทำด้วยตัวเองในสิ่งที่เราชอบเหมือนนี่แหละค่ะมันเป็นจุดที่เริ่มต้นของการที่ว่าอาชีพทุกวันนี้ค่ะเห็นบอกว่าคือตอนแรกเลยที่บ้านรับไม่ได้ใช่รับไม่ได้ว่าเราเป็นอย่างเงี้ยคุณผู้ชมค่ะแล้วการที่จะทำให้ที่บ้านเขายอมรับในตัวตนเราได้ยากไหมคะตอนแรกยากนะคะเพราะว่าการที่เราจะหาสิ่งที่แบบทำให้ภูมิใจอ่ะคือถ้าเป็นเรื่องแต่งหน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจส่วนมากสมัยก่อนภาคภูมิใจเออคุณต้องเป็นตำรวจคุณต้องเรียนจบปริญญาตรีคนต้องสร้างชื่อเสียงให้พ่อแม่แต่สิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือคุณแม่ส่วนมากคุณแม่จะภูมิใจมากเพราะว่าจะอยู่คุณแม่ในวัยที่จะอยู่กับคุณแม่ก็คือหาเงินให้ท่านตั้งแต่เรียนปวช.ก็เริ่มหาเงินให้ท่านแล้วค่ะคือตอนแรกๆนั่นก็คือทำอาชีพกลางคืนก่อนเป็นแบบคอยอยู่ตามคาราโอเกะก็คือจะเป็นผู้จัดการตามคาราโอเกะกลางคืนนั่นแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะมาแต่งหน้าแล้วก็พอผันตัวเองจากพอชีพกลางคืนมันรู้สึกว่ามันถึงจุดอิ่มตัวค่ะพอถึงจุดอิ่มตัวก็ยังมันนึกเออเราชอบอะไรเอ้าเรามานึกอีกทีเราเป็นคนชอบแต่งหน้านี่แหละค่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแบบเริ่มมาใช้ชีวิตแล้วก็เริ่มต้นอาชีพแต่งหน้าค่ะแต่ก่อนที่จะมาทำแต่งหน้าก็ไปทำคาราโอเกะแต่ก่อนทำคาราโอเกะก็คือรู้จักหาเงินตั้งแต่สมัยเรียนใช่ค่ะแต่ตอนที่ดังหาเงินสมัยเรียนช่วงนั้นเนี่ยที่บ้านก็ยังรับไม่ได้ใช่ค่ะที่บ้านยังรับไม่ได้ก็ต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายเหรอถ้าอยู่ในบ้านต้องแต่งตัวเป็นผู้ชายนะคะแต่ถ้าสมมติออกไปข้างนอกเนี่ยคือมันต้องเอาเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปแต่งบ้านเพื่อนมั่งแต่งตามปั๊มแต่งตามอะไรเหมือนแบบมันมีจริงๆเหรออย่างเงี้ยค่ะมีคือปกติก็เคยเห็นนะคือบางบ้านที่เขารับไม่ได้ที่ลูกชายเนี่ยจะต้องคือแต่งบ้านก่อนจากบ้านคือเสื้อยืดเกงธรรมดาขาสั้นแต่ว่ามีแบบชุดแสกมาเปลี่ยนในปั๊มน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเหรอมีค่ะคือทำอย่างนั้นเลยใช่แล้วจริงๆบ้านเนี่ยอยู่ติดชายทะเลบางทีก็ไปเปลี่ยนที่ทะเลบอกเพื่อนแบบอ้าวเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปแต่งตัวแป๊บนึงก็วิ่งไปที่ทะเลแล้วเวลาก่อนออกจากบ้านแล้วหน้าเราก็ไปแต่งชายทะเลอย่างนี้เหรอได้ค่ะมันจะมีความที่เราแต่งได้ปกติแต่คือออกจากบ้านก็เป็นชายสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยเลยเหรอใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วคือกับคุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยได้ค่อยคุยกันแต่ก็เจอหน้าก็
สวัสดีก็ยังไม่ค่อยสวัสดีแต่ก็เรารักษาความรู้สึกแกโดยการที่ว่าให้เราก็ยังดูเป็นลูกผู้ชายแกเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กด้วยความที่เป็นเด็กด้วยอ่ะแต่เรารู้สึกตัวเองว่าเราเป็นมาตั้งแต่แบบแต่ตอนนั้นคือยังผมสั้นใช่ไหมใช่ค่ะยังไม่ได้ไว้ผมยาวก็คือสิ่งหนึ่งเนี่ยเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนที่กำลังดูรายการอยู่รู้สึกว่าการที่เราจะก้าวผ่านคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ให้เขายอมรับในตัวเราเนี่ยมันต้องเอาอะไรหลายๆอย่างมาพิสูจน์ใช่อย่างคุณแม่ต้องเอาอะไรมาพิสูจน์ไหมฮะก็อย่างที่เรียนเบื้องต้นแล้วคือเป็นคนไม่ค่อยสนิทกับพ่อค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงแต่อยู่บ้านเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันค่ะแต่คือพิสูจน์โดยการที่ว่าคือเราทำงานด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็คือไม่ไปทำไม่สร้างความเดือดร้อนนะคะไม่คือตัวพี่เองก็จะไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องยาเสพติดอยู่แล้วก็ไม่คือเรื่องยาเสพติดเราไม่เอาเลยอีกอย่างนึงมันเป็นสิ่งที่แบบแค่เนี้ยคิดว่าพ่อภูมิใจแล้วเราก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเราไม่ได้เป็นอันธพาลเป็นโจรไปขโมยหรือไปฆ่าใครเราคิดว่าแค่เนี้ยพ่อน่าจะภูมิใจกับเราแล้วแต่มันก็เป็นจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเขาน่าจะภูมิใจมากกว่านี้เราก็เลยแบบไม่ตั้งแต่นั่นแหละค่ะที่เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยก็ไม่ค่อยไปรบกวนท่านบางทีก็แบบหาเงินไม่ท่านบ้างแต่คือท่านก็ไม่รับหรอกเพราะว่าคือด้วยอาชีพของท่านแล้วก็ด้วยฐานะของท่านท่านไม่จำเป็นต้องมาพึ่งเราแต่เราก็อยากให้พ่อแม่ภูมิใจเคยน้อยใจตัวเองไหมคือหลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราเป็นลูกแบบนี้เราจะไม่สนิทกับพ่อพอเราไม่สนิทกับพ่อมันจะเป็นแรงผลักดันอย่างนี้ที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้เราต้องสู้มากกว่าเดิมนะสู้มากกว่าหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยเคยค่ะเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนเป็นปมด้อยนะเหมือนแบบคือตัวเองมีน้องสาวเนี่ยค่ะตอนแรกเนี่ยยังเป็นลูกคนเดียวอยู่ยังแบบรู้สึกเฉยๆแต่พอมีน้องเกิดขึ้นมันจะเป็นเหมือนแบบเหมือนมันเป็นเหมือนต้านกันเหมือนพ่อรักน้องมากกว่าเลยนะแต่พอเรามานั่งคิดอีกทีนึงคือเราดำรงชีวิตเหมือนไม่ตรงสภาพเพศก็อาจจะเนาะก็คิดว่าพ่อคงน้อยใจเรามากกว่าที่เราน้อยใจพ่อเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดเป็นแบบว่าผลดีมากกว่าเขาคงอยากให้เราเป็นเพศสภาพตรงแบบที่เราเป็นอ่ะก็เลยแบบคิดกลับกันนะคะก็เลยไม่ค่อยน้อยใจพ่อเคยได้คุยกับเขาตรงๆไหมว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้นะพ่ออะไรอย่างเคยไหม เคยจะนะคะแต่แบบเขาเป็นคุณพ่อพี่จะเป็นคนแบบไม่ค่อยคุยกับลูกอ่ะถ้าเขาไม่พอใจเขาจะพูดเลยเขาใช้การกระทำใช่แล้วเขาก็จะเป็นคนตรงๆพูดคำเดียวคือหยุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติไม่พูดเขาจะไม่พูดเลยแต่ส่วนมากเวลาถ้าพ่อไม่ชอบหรือโมโหเลยอ่ะแกก็จะไม่ค่อยพูดเลยมากกว่านั่นแหละค่ะแต่ภาวะความกดดันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยละเลยก็คือในเรื่องของการหาเงินใช่หาเงินเก็บตั้งแต่เด็กเลยเหรอเอาหมดนะคะบางทีแบบงงมากจริงๆบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นคนเดือดร้อนเลยนะคะที่บ้านเป็นคนค่อนข้างฐานะนี่พี่คิดว่าฐานะบ้านพี่ก็ไม่ได้รวยมากแล้วก็ไม่ได้จนมากคืออยู่แบบได้สบายเลยแต่เราเป็นคนที่แบบคืออยู่แบบไม่ได้เดือดร้อนใช่แต่ทำไมถึงชอบค้าขายทำไมถึงชอบหาเงินทำไมชอบทำธุรกิจอะไรเงี้ยเราว่ามันเป็นเหมือนแบบการที่เราไม่ไปขอใครหรือว่าเราทำด้วยตัวเองอ่ะมันเหมือนแบบใช้เงินด้วยตัวเองใช้เงินที่ตัวเองหาเองมันมีความสุขแล้วเรามองอีกอย่างว่าพอเราไม่ไปขอคุณเงินคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ก็ยังคุณแม่เนี่ยคือมีความสุขแล้วเพราะคุณแม่เข้าข้างคือจะรักเรามากกว่าเพราะว่าเราอยู่แม่เราจะอยู่สนิทกับแม่มาตั้งแต่เด็กแต่พ่อเนี่ยจะไม่ค่อยสนิทแต่พ่อก็ยังแบบว่ามันไม่ขอเงินแล้วนะมันก็ดีอันนี้คือเป็นสิ่งเริ่มแกก็จะเริ่มให้เขาเริ่มยอมรับในตัวเราใช่ค่ะตอนนั้นจำได้ไหมสิ่งที่เราหารายได้เข้ามาได้เราขายอะไรเริ่มต้นนะพี่ขายนี่ก่อนเลยพี่จำได้ไว้ดึกพี่ชอบไปเอาเสื้อผ้าตามเปิดท้ายอ่ะซึ่งมันจะเป็นแบบเหมือนเปิดท้ายตัว20 30แล้วพี่ก็จะไปเลือกไปเลือกมือ2ใช่ไปเลือกก่อนแล้วก็คือหัวหินเนี่ยมันจะมีบาร์เยอะนะคะพี่ก็จะเลือกเสื้อพวกนั้นนะคะแล้วก็จะไปขายตามผู้หญิงที่ทำงานกลางคืนนะคะก็คือเอากำไรได้ตัวละ50ตัวละ100หรือว่าแต่สมัยก่อนได้ตัวละ50นี่คือหรูแล้วนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วอ่ะวันนึงขายได้10ตัวก็ได้วันละ500แล้วใช่มันขายง่ายอย่างนั้นเลยเหรอคือมันมีทุกปลายค่ะอย่างสมมติว่าผู้หญิงกลางคืนอันนี้คือหมายถึงว่าเป็นทั้งสตอร์นั่นแหละค่ะผู้หญิงที่ทำงานตามบาร์เนี่ยเขาก็จะช่วยกันทีละ2ตัวจริงๆพี่ขายได้มากกว่านั้นนะถ้าสมมติว่าออกมาไวแต่ส่วนมากอ่ะออกมาไม่ทันบางทีเขาก็แบบทำงานกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไปคุกคีกับซอยตรงนั้นได้ยังไงเพราะว่าบ้านเราก็เป็นข้าราชการ
แล้วก็เราก็เรียนหนังสือเลยปกติแต่ว่าทำไมตัวเราไปอยู่ไปรู้จักได้ยังไงมันก็ไม่ได้ง่ายนะการที่คนนึงจะเดินเข้าไปในซอยนะแบบเฮ้ยซื้อเสื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นที่พี่เข้าไปได้เพราะว่าเข้าไปทำงานก่อนไปพี่ไปหาเพื่อนเพื่อนสาวสองที่เป็นพี่นะคะที่เป็นคุณแม่ทีนึงก็ชอบไปนั่งคุยจริงๆโดยส่วนตัวพี่จะเป็นคนชอบคบคนที่อายุมากกว่าทำไมถึงชอบคนที่อายุมากกว่าเพราะว่าหนึ่งเราอยากรู้ประสบการณ์ว่าแต่ก่อนเขาเป็นยังไงแล้วเราได้เอามาใช้ปรับปรุงปรับเปลี่ยนในการดำรงชีวิตตัวเองบางทีการที่เราได้ไปเรียนรู้กับคนที่อายุมากกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันจะสอนให้ตัวเราอะรู้อะไรมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นแหละค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นพี่เข้าไปหารุ่นพี่ก่อนที่เป็นสาวสองแล้วก็บอกนี่ลูกสาวฉันช่วยลูกสาวฉันซื้อหน่อยนั่นแหละค่ะก็เลยได้เข้าไปก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเนี่ยพลิกชีวิตอีกครั้งหนึ่งก้าวเข้าสู่ในวงการสีเทาโดยการเป็นแม่เหลาเขาเรียกอย่างนี้ไหมใช่ค่ะก็เหมือนเชิงนะแต่สมัยก่อนเขาจะเรียกมาม่าจากพี่มาม่าสั่งเรียกว่ามาม่าสั่งคือแม่เหลาใช่ไหมเป็นผู้จัดการดีกว่าเป็นผู้จัดการนายอะไรเงี้ยแบบเหมือนเขาเรียกว่าคนเชียร์ค่ะใช่มันจะมีคนเชียร์มีซูเปอร์วิเซอร์อะไรเงี้ยคือส่วนที่พี่ทำเนี่ยมันจะเป็นอินเตอร์เทนที่ใหญ่ที่สุดในหัวหินนั่นแหละค่ะเราก็จะเป็นเหมือนซูเปอร์วิเซอร์มาม่าก็จะมีมาม่าแล้วก็จะมีผู้จัดการร้านมันก็เลยมีที่นายให้ใครๆคนก็รู้จักคุณบอลลี่หรือว่ามีลูกสาวเยอะมากมายในเมืองหัวหินนี่เองใช่ค่ะแต่คุณผู้ชมบอกได้เลยว่าเรื่องราวเขาน่าสนใจและอย่างนึงการที่คนคนนึงจะประสบความสำเร็จคุณผู้ชมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่สิ่งหนึ่งคือเขาต้องยอมรับตัวเองและเขามีแรงผลักดันที่ทำให้เขาได้สู้ต่อแต่เดี๋ยวเบรกหน้าค่ะคุณผู้ชมขานะคะแล้วอยู่ๆเขามาเป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังในเมืองหัวหินได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะคุณผู้ชมชีวิตคนคนหนึ่งเวลาที่มันจะผ่านแต่ละเรื่องราวเนี่ยมันจะต้องมีสตอรี่ที่น่าสนใจวันนี้แขกรับเชิญของเราก็น่าสนใจเช่นเดียวกันกับคุณบอลลี่ที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้ที่เราค้างกันไว้คือชีวิตจากเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่พ่อไม่ยอมรับแต่ก็ใช้ความมานะฟันฝ่าจนให้เขาต้องยอมรับในตัวเราหาเงินเองได้ตั้งแต่เด็กจนวันหนึ่งชีวิตก็ต้องพลิกผันไปอยู่ในเส้นทางของวงการสีเทาพวกนี้ได้ไหมแม่ก็มันก็ไม่เทาร้อยเท่า 100% นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแม่เคยถามนะคะแม่เคยไปเจอพระธุดงค์รูปนึงการที่เราแบบไปอย่าเรียกว่าแม่เล้าเลยมันเป็นการที่ช่วยคนซะมากกว่าแม่เคยถามแล้วว่าการที่เราไปทำอย่างเงี้ยทำเหมือนง่ายๆนะคะพูดตรงๆเหมือนการค้าประเวณีหรือการหาลูกค้าให้ผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเราไม่ไปทุบตีหรือไปทำร้ายเขาอะคือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะคะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยเขาคือเขาก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ส่วนเราก็คือหน้าที่ที่ต้องทำใช่ค่ะที่สุดเฉพาะเด็กผู้หญิงไม่ได้ส่งผู้ชายเหรอคะไม่ค่ะผู้หญิงค่ะผู้ชายนี่หากินเองอ๋อว่าคุณแม่ขานะอย่างนี้ก็คือเป็นคนที่ปั้นลูกกระเทยลูกทรงลูกสาวชนุชนีเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะคือปั้นมาทำงานอย่างนี้ก็ไม่เชิงทำงานอย่างนี้นะคะบางทีก็โชว์คาบาเล่บางทีก็สอนให้แต่งหน้าทำผมบางทีแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนเราจะดูว่าคนนี้ความถนัดเขาเป็นงี้บางทีเรามีงานเยอะเราก็จะเรียกเขามาช่วยแต่สมัยก่อนที่คนรู้จักอ่ะก็พอเป็นอาชีพแบบนั้นมากกว่าอาชีพกลางคืนนะคะเพราะตอนที่ยังไม่ได้เริ่มอาชีพช่างแต่งหน้าเนี่ยค่ะก็เริ่มจากจุดนั้นมาก่อนแล้วคนก็จะรู้จักจากจุดนั้นเยอะเห็นบอกว่าเป็นคนปั้นยูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่งด้วยเป็นคนดังของหุ่นกับน้องอาร์มี่แหละค่ะแม่อาร์มี่คือแบบเจอกันคือจริงๆมองเขาตั้งแต่เด็กคือเขามีเหมือนการดำรงชีวิตคือเหมือนคุณพ่อเขาก็รับราชการเหมือนเราจริงๆอาร์มจะคล้ายๆลักษณะคล้ายๆบอลลี่ค่ะคือถ้ามองโดยส่วนตัวแล้วถ้าคนรู้จักจะมองดูว่านางแรงๆเหมือนบอลอย่างเงี้ยแต่บอลจะไม่ได้แรงแต่มองจะดูว่าอุ๊ยทำไมหน้าดุจังเลยไม่น่าเข้าไปเนี่ยแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ฮาซึ่งตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะดังขนาดก็พานางเดินสายเดินแบบเลยเหรอคะไม่ค่ะก็เดินเข้ามาช่วยก็พาไปดีตอนแรกนางก็จะเป็นแค่แบบคนหาแม่หนูมีเพื่อนนะอะไรเงี้ยจากพอนั้นนางเขาเป็นเองคือของแม่คือยังในประเทศของนางนั้นออกนอกประเทศเลยตัวนางไปด้วยใช่นางทำธุรกิจใหญ่กว่าของเราแม่จริงๆเส้นทางพวกนี้มันสอนอะไรในเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตบ้างคือจริงๆแล้วนะคะมันไม่ได้เป็นอาชีพที่ไม่ดีนะคะแล้วแม่มองคิดว่าอาชีพเนี้ยมันเป็นอาชีพที่ทำให้ทุกคนอ่ะเหมือนเราไปช่วยคนบางทีจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสมมติเขาแบบผิดหวังในชีวิตมาเยอะโดยแบบโดนแฟนทิ้งหรือว่าท้องก่อนกำหนดหรือว่ามีลูกแล้วผู้ชายไม่รับหรือคือมันจะเจอทุกสภาวะผู้หญิงที่มาทำงาน
อย่างเงี้ยกับเราอ่ะเราจะได้เรียนรู้แต่เรามาเป็นจุดๆหนึ่งที่คอยรับฟังเขาก่อนที่เขามาทำงานเนี่ยเราต้องคุยกับเขาก่อนว่าเออเขาเป็นยังไงเขาต้องการอะไรบางทีเขาไม่ได้ต้องการมาทำงานอย่างนี้อย่างแม่อยากจะบอกไว้ก่อนว่าคือจริงๆมาทำงานที่แม่เป็นคนเชียร์เนี่ยคือไม่ได้ว่าต้องมาขายบริการเลยบางทีเขามาทำแค่นั่งดื่มนั่งดิ้งคืออย่ามองว่าผู้หญิงแต่บางทีคนที่นั่งดื่มนั่งดิ้งก็ถูกมองใช่ไม่ดีถูกเหมารวมอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะบางทีทุกคนมันไม่ได้ดีไปหมดแล้วก็ไม่ได้เลวไปซะหมดคือการที่เราแบบช่วยเขาได้มีอาชีพอย่างแม่คิดว่ามันก็เป็นการเราไม่ได้ไปบังคับเขาให้มาทำถูกไหมหรือไปฝืนใจที่เขาต้องทำใช่แต่เขาบอกว่าพอทำได้พักนึงก็ต้องผันตัวเองออกจากวงการนี้ใช่ทำไมคะแม่รายได้มันก็ดีดิคือมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วคือเหมือนเรามองไปว่าคือจริงๆตอนที่คุณแม่ยังอยู่แต่ตอนนี้คือเรียนไว้ก่อนนะคะคุณแม่ของพี่เองอะเสียไปแล้วแต่ก่อนที่ท่านจะเสียนะท่านก็เคยบอกกับเราไว้ว่าเออถ้ามีอาชีพที่มันแบบไอ้นี่กว่านี้คือท่านไม่อยากให้ขับรถกลางคืนเพราะเราเป็นคนชอบดื่มด้วยเพราะทำอาชีพกลางคืนเนี่ยค่ะเราต้องดื่มกับลูกค้าต้องอะไรเงี้ยนางบอกเออหาอาชีพอื่นทำที่มันดีกว่านี้ได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปออกไปกลางคืนออกไปเที่ยวหรือออกไปอะไรเงี้ยเราก็เลยกลับมามองเออเราชอบอะไรที่เรียนไว้ตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละค่ะมันก็เลยพลิกผันทำให้เรามาทำอาชีพนี่แหละค่ะเป็นช่างแต่งหน้าอ๋อก็เลยจับพัดจับผูมารู้สึกว่าเฮ้ยเราแต่งหน้าได้ใช่ได้ไปเรียนแต่งหน้าไหมคือจริงๆแล้วนะคะไม่เชิงได้เรียนแต่เป็นคนชอบแต่งค่ะแล้วก็คือครูคนแรกของพี่เองก็คือคุณแม่นี่แหละค่ะคุณแม่แบบว่าเวลานั้นไปงานจำไม่ได้แล้วไปงานอะไรสักอย่างเออมาแต่งให้ฉันหน่อยสิเธอลุกขึ้นมาแต่งให้ฉันหน่อยคือเราเคยแต่งหน้าตัวเองแต่จับหน้าครั้งแรกที่ไม่ใช่หน้าตัวเองก็คือหน้าคุณแม่แล้วเราดีอย่างเราก็จะมีรุ่นพี่อีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งเขาก็เป็นรุ่นพี่ที่เรียนมาด้วยกันนี่แหละค่ะเป็นคนสอนให้ว่าเออทำอย่างนี้คือทำธุรกิจเวดดิ้งด้วยกันนั่นแหละค่ะเขาก็บอกว่าทำแบบนี้เช่นนี้ก็เลยกลายเป็นที่นาก็เลยเป็นช่างแต่งหน้าทำกิจเวดดิ้งขึ้นมาใช่แต่เห็นบอกว่าตอนทำธุรกิจเวดดิ้งก็คือไม่เคยทำโปรโมทอะไรเลยแม้แต่นามบัตรยังไม่มีเลยใช่ค่ะคือจริงๆเหมือนเป็นคนขี้เกียจนะคะแต่หมายถึงว่ามันเหมือนเป็นการทดสอบว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ทำนามบัตรหรือว่าเราไม่ทำอะไรลูกค้าคือในช่วงนั้นใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าตอนนั้นช่วงนั้นน่ะช่างแต่งหน้าในหัวหินมันไม่ได้เยอะแล้วก็แบบในสมัยนี้มันไม่ได้เยอะแต่เดี๋ยวนี้ลูกเล็กเด็กแดงคนไหนแต่งหน้าเป็นอ่านเริ่มแล้วเยอะมากแต่มันก็ยังเป็นการเมื่อก่อนคู่แข่งไม่ได้เยอะใช่พอหลังนึกถึงช่างแต่งหน้าเฮ้ยบอลลี่เกาหลีใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้พอเยอะมันก็ยังทดสอบตอบอีกว่าเออเราไม่มีดูซิว่าลูกค้าที่เราอ่ะเคยแต่งอยู่เขาจะกลับมาไหมคือมันเป็นเหมือนลูกค้าใครลูกค้ามันนะแต่พี่ก็ยังเชื่อมั่นว่าถ้าคือเราไม่ได้เป็นคนแต่งสวยและดีที่สุดแต่พี่คิดว่าเราเป็นคนที่เวลาทำอะไรให้ใครก็จะต้องทำออกมาดีที่สุดถึงแม้ว่าอันนั้นจะไม่ใช่เจ้าสาวคือบางคนจะคิดว่าอันนี้หน้าเจ้าสาวนี่หน้าคนเป็นงานแต่ไม่เราจะคิดว่าทุกคนเป็นคนพิเศษของเราหมดเพราะเขามาทำกับเราจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้ทำแฟนเพจนามบัตรอะไรฮะยังค่ะก็มีแต่เฟซบุ๊กไลน์ก็คือเอาง่ายๆเลยว่าพยายามใช้ลูกค้าที่เกิดมาจากบทชูมาก็คือเป็นการตลาดปากต่อปากอย่างเดียวใช่ค่ะก็เป็นแบบลูกค้าที่เคยแต่งแล้วก็บอกต่อเออนี่หาช่างแต่งหน้าไปแต่งกับพี่คนนี้นะไปหาบัลลี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องทำขึ้นมาไหมคือมีจริงๆอะก่อนที่จะมาสัมภาษณ์กับโบกันเนี่ยคือมีลูกสาวหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นอาร์มหรือเป็นคนอื่นเนี่ยแม่ทำเพจสิแล้วบางคนก็เปิดร้านแบบพวกกราฟิกดีไซน์ก็แม่ทำนามบัตรไหมหนูทำให้ลูกทำให้อะไรเงี้ยเราก็ยังแบบเออเดี๋ยวฉันส่งไปให้แล้วเราก็แบบก็ยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำค่ะเพราะบางทีจริงๆแล้วว่าตอนนี้คือชีวิตปัจจุบันเนี่ยคือเลี้ยงหลานด้วยแล้วคือไม่ค่อยมีเวลาบางทีเนี่ยรับงานชนไม่ได้คือบางทีบางงานเราก็ต้องดูด้วยว่าเออละว่างหรือเปล่าเพราะต้องคอยไปรับไปส่งหลานแล้วก็เออยังเฉยๆช้าๆไปอยู่เรื่องทำบัตรแต่ก็ลูกค้าก็ยังเยอะอยู่อะค่ะคิดว่าอะไรคือความสุขของชีวิตณตอนนี้เพราะว่าเรื่องราวที่ผ่านมามันก็เจออะไรหลายๆอย่างความสุขเหรอคะความสุขที่สุดของในชีวิตเหรอคะคือการที่แบบเราไม่ต้องไปเบียดเบียนใครอ่ะได้อยู่กับครอบครัวได้ไม่ต้องไปทำงานไกลๆได้ทำงานที่ตัวเองรักทำงานอะไรก็ได้ที่อยู่กับตัวเองอะค่ะแล้วก็คือได้ใช้ชีวิตตัวเองอยู่กับตัวเองมากที่สุดอ่ะมันจะเป็นการที่ทบทวนเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตพี่เองคือผ่านอะไรมาเยอะไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่ชีวิตแต่งงานเหรอคะคือไม่แต่งงานเคยแบบเออเคยมีแฟนไม่ได้แต่งงานผมไม่ได้แต่งหรอกค่ะเพราะชอบผู้ชายไทยไม่ชอบผู้ชายต่างชาติคือชอบชีวิตตอนเนี้ยคือได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้เลี้ยงหลานได้แบบทำอะไรให้ที่คนที่เรารักอะค่ะค่ะเพราะว่าบ้านปลายชีวิตถึงเขาไม่เลี้ยงเราหรือว่าอย่างเงี้ยเราก็ยังได้แบบเออมีความรู้สึกหนึ่งว่าเออเ
เราได้ทำอะไรให้กับคนที่เรารักจริงๆซึ่งไม่ใช่ผู้ชายนะคะก็คือก็เหมือนเป็นสายครอบครัวใช่ค่ะเคยผิดหวังกับชีวิตอะไรบ้างไหมคะเคยนะคะแต่ก่อนก็จะผิดหวังโอ้ยชีวิตความรักเนี่ยกับสาวสองเนี่ยคือจริงๆมันแล้วแต่นะคะคนบางคนอาจจะแบบประสบความสำเร็จดีอาจจะแบบโอ้มีชีวิตรักที่ราบรื่นแต่สำหรับพี่มองว่ามันไม่มีใครรักเราแม้กระทั่งจริงๆครอบครัวก็รักเรานะคะแต่คนที่รักเรามากที่สุดคือตัวเราเองค่ะซึ่งพี่มองว่าผู้ชายกับตัวพี่เองอ่ะคือมันเหมือนเป็นน้ำอ่ะมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยมันไม่ไหลกลับอยู่แล้วเพราะว่าคือพอเวลาเขาออกไปชีวิตเราเนี่ยเขาไปเจอสิ่งที่ดีกว่ายังไงเขาไม่มาจำเราแต่ส่วนมากสาวประเภทสองอย่างเราอะจะชอบจำในสิ่งที่แบบเคยอยู่กับเราเคยปฏิบัติกับเรายังไงเนี่ยพี่กำลังจะบอกว่าอย่าไปจำในสิ่งที่มันเป็นแบบนั้นซึ่งมันเป็นรู้มันเป็นสิ่งดีนะคะมันเป็นความรักที่แบบชั่วคู่ชั่วยามแต่สำหรับพี่ว่าพี่แบบพอแล้วกับแบบเนี้ยซื้อกินดีกว่าแล้วจริงไหมคะจริงไหมคะมีคำถามจากทางบ้านเขาบอกว่าผู้ชายในหัวหินเนี่ยต่อให้โรงเรียนดังแล้วไม่ดังผ่านมือแม่มาหมดเลยมันไม่เกี่ยวค่ะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียนโรงเรียนอะไรบางทีแบบว่าเด็กเขามาหาเองเขาก็มาแบบแค่คือแม่จะมีพลังแม่เหล็กแล้วก็ดึงดูดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขามาขอแค่ค่าขนมเล็กๆน้อยๆเอ้ยขอแค่ค่าขนมอย่างเดียวเขาไม่ได้มาไอ้นี่หรอกค่ะแล้วก็แบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเป็นบางเคสแต่ค่ะเคสใบเคสบางทีให้ไปแล้วก็ไม่คิดอะไรเห็นว่าเป็นแบบน้องนุ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นแบบเรื่องราวนะคะของคนคนหนึ่งคุณผู้ชมค่ะนะคะเป็นเส้นทางของความสำเร็จแล้วก็วันนี้ค่ะนะคะถ้าใครอยากแต่งหน้ากับแม่หรือว่าอยากให้แม่ทำเวดดิ้งให้หรือว่าจะแต่งงานอย่างเงี้ยติดต่อแม่อะไรได้ที่ไหนคะค่ะก็ติดต่อที่เบอร์นะคะ0822266396หรือว่า ID ไลน์ก็บัลลี่นะคะ2119ค่ะใช้ไลน์ส่วนตัวเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าจอให้หรือว่าติดต่อทาง Facebook ก็ได้ได้ค่ะแต่ว่าถ้าแบบถ้าในวงการเวดดิ้งในหัวหินทุกคนก็จะต้องรู้จักคุณแม่ใช่ค่ะค่ะสุดท้ายดีกว่าคุณแม่คะฝากแง่คิดอะไรดีๆให้กับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมคะก็อยากจะบอกนะคะว่าชีวิตสาวสองอะค่ะทุกคนนะคะมันจะมีการดำรงชีวิตของแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันแต่ผลสุดท้ายอะทุกคนก็จะต้องอยู่กับตัวเองยึดตัวเองไปที่มั่นให้ดีที่สุดรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วชีวิตจะมีความสุขค่ะแน่นอนคุณผู้ชมนะคะการเข้าหาความสุขของแต่ละคนมันก็จะแตกต่างกันนะคะแล้วก็มันมีเส้นทางของชีวิตที่ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าวันนี้ค่ะถ้าคุณหาความสุขในชีวิตของคุณเจอคุณก็จะมีความสุขที่สุดนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับแขกรับเชิญนะคะที่ได้มาเล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็ฝากแง่คิดดีๆให้กับพวกเราในรายการวันนี้นะคะขอขอบคุณมากเลยค่ะและที่สำคัญค่ะนะคะโฟกัสฝากรายการเปิดปากคนดังนะคะทาง Channel 8 Thailand เวลาดีๆแบบนี้นะคะวันนี้เราสองคนต้องลาผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ